ปิดภาพซุปตาวัยเด็กน่ารักสดใสต้อนรับวันเด็ก2564ปิดโซเชียลมาปีนี้ยังคึกคักเหมือนเดิมกับอินสตาแกรมของเหล่าดาราคนดังที่ออกมาโพสต์รูปวัยเด็กต้อนรับวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้2564คำขวัญวันเด็กคือเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยภักดีมีคุณธรรมและการโพสต์ภาพของเหล่าซุปตาที่ทยอยโพสต์กันตลอดทั้งวันเรียกว่านอกจากเรียกความทรงจำวัยเด็กของแต่ละคนแล้วแฟนคลับก็ได้เห็นภาพน่ารักครับที่บางภาพก็แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยบางคนที่สวยหล่อกันตั้งแต่เด็กโครงหน้าแทบไม่เปลี่ยนหรือบางคนก็มาไกลมากจำแทบไม่ได้ก็มีเรียกว่าแต่ละภาพสร้างรอยยิ้มสมกับเป็นการสุขสันต์วันเด็กจริงๆไปดูภาพกันเลยเจ้าว่าใครเป็นใครกันบ้างแม่ชมพู่อวดรูปในวัยเด็กชาวเน็ตคอมเมนต์บอกนี่น้องพายุชัดๆเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ได้แต่งงานกับไฮโซหนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์และมีทายาทลูกแฝดอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับหลงรักกันทั่วประเทศกับความน่ารักของลูกแฝดซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าสาวชมพู่นั้นจะเป็นถึงซุปตาร์เบอร์ต้นของประเทศแต่วิธีการเลี้ยงลูกของสาวชมพู่และหนุ่มน็อตนั้นต้องบอกว่าเรียบง่ายสุดๆไม่หวือหวาทำเอาได้ใจแฟนคลับไปแบบเต็มๆอีกทั้งน้องสายฟ้าน้องพายุยังน่ารักและสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากๆเลยทีเดียวล่าสุดเป็นวันเด็กประจำปี2564ถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่มีการจัดงานใดๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักแต่ทางด้านสาวชมพู่ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพในวัยเด็กของตนเองซึ่งต้องบอกเลยว่าน่ารักสุดๆแต่ทว่างานนี้กลับมีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่านี่มันน้องพายุชัดๆโดยมีทั้งเพื่อนร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าทำไมรูปนี้เหมือนพายุง่วงงงลุกโกกพายุนี่คะเหมือนพายุใส่วิกแอปทักษอรโพสต์เล่าความประทับใจต่อลูกสาวน้องปีใหม่หลังโดนสั่งให้ร้องเพลงโดยไม่ทันได้เตรียมตัวต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยสมกับเป็นลูกสาวซุปตาร์จริงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษอรภักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์ที่ปัจจุบันได้เริ่มรับงานในวงการบันเทิงตามรอยแม่แอปไปแล้วล่าสุดทางด้านแอปทักษอรก็ได้ออกมาโพสต์เล่าความประทับใจที่มีต่อลูกสาวน้องปีใหม่รับงานในวันเขาดาวซึ่งจู่ๆทางทีมก็ได้บอกให้น้องปีใหม่ร้องเพลงสดโดยไม่ทันได้เตรียมตัวแต่ทางด้านน้องปีใหม่กลับทำได้ดีจนคนเป็นแม่นั้นถึงกับอึ้งเลยทีเดียวโดยทางด้านแอปทักษอรได้เล่าว่าเบื้องหลังวันเกยตื้นจริงๆวันนั้นปีใหม่ได้โจทย์ให้ไปเต้นเพลงวันเกยตื้นซึ่งไปซ้อมล่วงหน้าเพื่อการถ่ายทำค่ะพอถึงวันถ่ายทำจริงทีมงานบอกอยากให้ร้องทีมเราตกใจเพราะปีใหม่ไม่ได้ฝึกร้องมาถ้าเป็นงานแอปแย่แน่เพราะไม่ชอบต้องทำอะไรที่ไม่ได้เตรียมตัวมาแต่สำหรับปีใหม่ตรงกันข้ามไม่ได้กังวลอะไรเลยค่ะพร้อมคว้าไม้พร้อมลุยและดีใจที่ได้รับโอกาสนี้ทั้งที่เพลงร้องว่าอะไรปีใหม่ยังฟังผิดถูกอยู่เลยแม่กับพี่เปิ้ลต้องติวเนื้อเพลงด่วนหน้างานแต่สรุปแล้วงานออกมาดีเพราะความสุขและความตั้งใจในการทำงานของเด็กน้อยสำคัญกว่าความถูกต้องความเป๊ะที่แม่ชอบคิดไปเอง
บอยปกรณ์โชว์สมุดพกตอนเด็กพิกมากตรงคอมเมนต์แม่เขียนถึงคุณครูสมกับเป็นพระเอกสายเกรียนจริงๆบอยปกรณ์ที่ล่าสุดได้ออกมาเล่าโมเมนต์ตอนเด็กๆโพสต์ภาพสมุดพกตอนมัธยมที่คุณแม่งามทิพย์เขียนคอมเมนต์ผ่านไปถึงคุณครูช่องการใช้เวลาว่างคุณแม่เขียนว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์ชอบโทรศัพท์งานนี้หนุ่มบอยถึงขั้นติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนตรงๆยิ่งกว่าจอมขวัญกันเลยตามแคปชั่นประกอบภาพที่บอยเขียนไว้ว่าต้อนรับวันเด็กด้วยสมุดพกในวัยเด็กของฉันหมู่สี่ในปีที่ฉันแสนขี้เกียจและเกเรคอมเมนต์จากคุณแม่คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนตรงๆยิ่งกว่าจอมขวัญในขณะที่หมู่หกปีที่ฉันขยันขึ้นมาอย่างมากและคุณครูบอกว่าฉันเป็นคนสุขุมเรียบร้อยแต่คุณแม่บอกสั้นๆว่าพอใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยและใต้โพสต์ที่ทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆเข้ามาแซวบอยกันใหญ่กับแต่ละช่องที่คุณแม่คอมเมนต์ไว้เช่นเกรซวรินทร์ที่แซวว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์หรือจะเป็นป้องนวัตก็แซวเหมือนกันตรงช่องนี้ว่าชอบโทรศัพท์แต่เด็กเลยนะเราพลอยชิดจันสามีทุ่มไม่อั้นแจกโบนัสใหญ่ให้พนักงานรถยนต์2คันเงินสดรวมกว่า3ล้านจากกรณีที่ทางด้านพลอยชิดจันหงได้ออกมาโพสต์คลิปแจกโบนัสใหญ่สิ้นปีให้กับพนักงานที่ทำงานมานานถึง10ปีตามคำสัญญาที่สามีเคนหงเคยให้ไว้กับพนักงานเมื่อ10ปีก่อนซึ่งปัจจุบันมีพนักงานที่ทำงานถึง10ปีเหลืออยู่เพียง3คนเท่านั้นโดยงานนี้ทางด้านพลอยชิดจันทร์และสามีก็ได้หอบเงินสด 500,000 บาทไปให้ซึ่งมีคุณลุงวัย70ปีได้เงินสดจำนวน 500,000 บาทพร้อมกับการเลี้ยงเกษียณอายุและอีก2คนเป็นสามีภรรยาได้คนละ 500,000 บาทโดยครอบครัวนั้นได้เงินสดถึง1ล้านบาทอีกทั้งทางด้านสามีเคนยังได้บอกว่าการให้เงินเพื่อที่จะให้ไปใช้หนี้เพราะการไม่มีหนี้นั้นที่ดีสุดไม่ใช่ไปสร้างหนี้เพิ่มนะและไม่เพียงเท่านั้นเพราะเจ้าตัวยังได้แจกรถยนต์ให้กับพนักงานอีก2คนเป็นรถ Honda City 1คันและรถโตโยต้ายาริสอีก1คันทำเอาพนักงานถึงกับกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่ร้องไห้โฮออกมาและยังให้สัญญากับพนักงานอีก11คนว่าถ้าใครทำงานจนถึงปี2030จะแจกโบนัสใหญ่อีกคนละ 200,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งจะมีโบนัสใหญ่ทุก10ปีแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานซึ่งงานนี้เมื่อคลิปได้เผยแพร่ออกไปก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ขื่นชมกันอย่างมากมายที่มีน้ำใจและเห็นคุณค่าของพนักงาน